พ่อคะพิมพ์เจอพี่ๆนักข่าวที่หน้าโรงพยาบาลนะคะไม่รู้ว่าเขาทราบได้ยังไงว่าคุณแม่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลคุณสุชาติคือตอนนี้เขาลือกันทั่ววงการเลยนะครับว่าคุณสองคนเนี่ยแยกกันอยู่ลุงระวีเนี่ยเสียใจมากถึงขนาดจะฆ่าตัวตายผมว่าคุณอิดเนี่ยน่าจะใช้โอกาสนี้ชี้แจงนะครับคนน่ะก็พูดกันไปเรื่อยเปื่อยค่ะที่รุ่งเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็แค่อาหารเป็นพิษเท่านั้นนะคะแล้วอิดอ่ะก็เป็นคนมาส่งรุ่งที่โรงพยาบาลแถมยังอยู่เฝ้าด้วยพิมพ์ยืนยันค่ะว่าคุณพ่อกับคุณแม่รักกันดีคุณพ่อกับคุณแม่อยู่กันมา20กว่าปีแล้วเรื่องของคนอื่นน่ะคงไม่มีความหมายหรอกค่ะจริงไหมคะคุณพ่อ